ครับขณะนี้ท่านพระมหาโพธิสุวโจนักธรรมเอกประเรียนธรรมบกประโยคก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสแล้วนะครับต่อไปกระผมจะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับครับขณะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระมหาโพธิสุวโจนักธรรมเอกเปรียญธรรม6ประโยค TSD อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังหยาจาธาสันติธาสัตตาพระราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมจักกังปวัตติตังอปฏิวัตติยันติขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระวัดสังฆทานโดยมีพระเดชพระคุณพระครูปรัตไพลินสิทธิวัฒโนเป็นต้นเป็นประธานก็เจริญพรญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านวันนี้ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปรัตไพลินให้มาแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับธรรมยาตราที่คณะสงฆ์วัดสังฆทานพร้อมทั้งคณะญาติโยมบางส่วนที่ไปเดินธรรมยาตราที่ประเทศศรีลังกาเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2560จนถึงวันที่5มกราคมพุทธศักราช2561ซึ่งอาตมาภาพเป็นผู้ถวายความเห็นแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าเหตุใดจะต้องไปเดินธรรมยาตราที่ประเทศศรีลังกากว่าจะพูดให้หลวงพ่อเข้าใจก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่มีคำว่าศรีลังกาเนื่องจากส่วนใหญ่ว่าสังฆทานก็จะไปเดินธรรมยาตราที่ประเทศอินเดียก็เป็นจังหวะดีครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อพระครูปรัตไพลินไปถวายพระพุทธรูปศิลาที่ประเทศศรีลังกาอาตมาภาพในฐานะที่เคยอยู่ศรีลังกา10ปีก็เตรียมข้อมูลไว้หลายด้านที่จะเกลี้ยกล่อมหลวงพ่อให้จัดธรรมยาตราที่ประเทศศรีลังกาบ้างหลวงพ่อท่านตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปประเทศศรีลังกาอันนี้เป็นการให้คำตอบที่ยากมากเพราะว่า
ศรีลังกาในความคิดของคนไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นเมืองที่มีแต่สงครามมีแต่ผู้ก่อการร้ายมีแต่ระเบิดมีแต่การพลีชีพมีตำรวจทหารยืนเต็มไปหมดสองข้างทางเป็นดินแดนที่อันตรายนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองศรีลังกาเป็นเมืองเล็กไม่มีความเจริญ จะไปดูตรงไหนที่เห็นว่ามันมีความสำคัญก็เลยถวายความรู้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดการเดินทาง5 วันว่าศรีลังกานั้นมันมีความสำคัญอยู่3 ประการที่วัดสังฆทานควรจะไปธรรมยาตราประการที่1ก็คือให้ไปรู้ประการที่2คือให้ไปดูและประการที่3คือไปให้ไปรู้ไปดูไปให้ ตลอดเส้นทางในการเดินทาง5 วันทั้งการถวายพระพุทธรูปก็ดีทั้งการเดินทางจริกแสวงบุญไปกราบพระประสถานที่สำคัญครบทุกแห่งก็ดีปรากฏว่าความคิดอาตมาที่จะเกลี้ยกล่อมพ่อนั้นประสบความสำเร็จสำเร็จทั้ง3 ประการก็คือ 1ได้รู้ 2ได้ดูแล้วก็ 3ได้ให้ด้วยเหตุนั้นในวันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ปรารภว่าอยากจะนำเรื่องศรีลังกาที่มีความสำคัญเกี่ยวกับธรรมยาตรามาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังบ้างเพราะทุกครั้งส่วนใหญ่เราก็จะฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ซึ่งแต่ละท่านก็มีธรรมะลึกซึ้งอยู่แล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเปิดอีกโลกหนึ่งในฐานะ เมื่อเราไปสัมผัสแล้วเราจะเห็นว่าศรีลังกาไม่ใช่อย่างที่เราคิดศรีลังกาเป็นดินแดนที่อัศจรรย์ประการที่1ก็คือเป็นดินแดนที่คนนับถือศีล5ทั้งประเทศศรีลังกาเป็นดินแดนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ตัดต้นไม้ปาณาติบาตไม่มีด้วยเหตุนี้ธรรมชาติเขาจึงเหลืออยู่ประมาณ73% ตลอดเส้นทางการเดินธรรมยาตราพระคุณเจ้าญาติโยมที่ไปจะเห็นได้ว่าเราจะได้การรับการต้อนรับด้วยนกยูงเต็มกลางทุ่งนาไม่กลัวคนเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติจากประเทศไทยศรีลังกาเป็นดินแดนที่ไม่มีคนดื่มสุราอาตมาอยู่10 ปีไม่เคยเจอคนเมาเหล้าตรงกันข้ามกับเมืองไทยเดินออกนอกวัดก็เจอแล้ว ศรีลังกาไม่มีการดื่มเหล้าเพราะว่าสังคมโดยรอบเขาเป็นการบังคับถ้าคนไหนดื่มเหล้าเขาก็จะประณามกันศรีลังกาเป็นดินแดนที่คนเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องปกติวันหนึ่งจะต้องเข้าวัดอย่างน้อย1 ครั้งหรือ2 ครั้งวันไหนไม่ได้เข้าวัดที่นอนไม่หลับจะต้องเข้าวัดไปสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เองทำวัดเองไม่ต้องอาศัยพระศรีลังกาเป็นดินแดนที่มีการถ่ายทอดสด การแสดงธรรมการปฏิบัติธรรม24 ชั่วโมงในวันเป็น15 ค่ำทีวี12 ช่องถ่ายทุกช่องตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นปรากฏการณ์นี้บ้านเราไม่เคยมีแต่ศรีลังกามีนี่คือภาพที่มันเห็นในปัจจุบันแต่ส่วนที่เราต้องรู้นั้นได้ถวายความรู้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าศรีลังกาในอดีตเขามีความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เขามีความเป็นอารยธรรม ในขณะที่บ้านเขาเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยยังไม่มีตัวตนศรีลังกาเริ่มเจริญตั้งแต่พ.ศ.300มีห้องน้ําใช้ตั้งแต่พ.ศ.300ในขณะที่พ.ศ.300บ้านเมืองเรายังไม่มีตัวตนศรีลังกาเขามีพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองตั้งแต่ พ.ศ.300มีวัดมีวาขนาดใหญ่มีวัด3 วัดใหญ่สมัยนั้นเขาเรียกว่ามหาวิหารมีพระอยู่ 2,000 รูป อภัยคีรีวิหารมีพระอยู่ 5,000 รูปแล้วก็เชตวันวิหารมีพระอยู่ 2,000 รูปอยู่ในบริเวณเมืองหลวงหลักฐานมีไหมมีธรรมยาตราครั้งล่าสุดเมื่อตมาบรรยายให้พระคุณเจ้าฟังเกิดความสงสัยว่าเป็นการพูดเกินไปไหมก็เลยนำพาพระคุณเจ้าทุกลูกพร้อมญาติโยมไปดูหลักฐานก็คือหอฉันซึ่งเป็นเรือศิลาคือเรือหินขนาดยาว กว้างยาวประมาณสัก10 เมตร
สำหรับใส่อาหารถวายพระฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยเมื่อเราไปรู้ไปดูไปเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขามีความยิ่งใหญ่ศรีลังกาเป็นดินแดนแห่งการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนากษัตริย์ศรีลังกาทุกพระองค์เมื่อขึ้นครองราชแล้วจุดประสงค์แรกก็คือต้องทำนุบำรุงพุทธศาสนา อาหารการฉันพระคุณเจ้าไม่ต้องบิณฑบาตในสมัยโบราณพระคุณเจ้ามีหนังสือเรียนหนังสือท่องหนังสือกษัตริย์มีหนังสือมีหน้าที่ถวายอาหารถวายการอุปถัมภ์พระคุณเจ้ารูปใดแต่งหนังสือเก่งกษัตริย์ถวายเป็นนิตยพัฒน์ภาษาสิงห์หนเขาเรียกว่า12วัสสักถ้าเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นบาทในสมัยนั้นเป็นการถวายเงินแก่พระคุณเจ้าซึ่งศรีลังกาก็ทำมาตั้งแต่พ.ศ.300-400แล้ว ในขณะที่บ้านเราตอนนี้กำลังมีปัญหาว่าถวายเงินพระเหมาะสมหรือไม่กษัตริย์ศรีลังกาถวายที่ดินแก่พระคุณเจ้าที่แต่งหนังสือเป็นที่นิยมยกย่องเขามีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่พ.ศ.300แล้วท่านใดที่เคยเรียนหนังสือธรรมะไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์วิสุทธิมรรคไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์สมันตปัสสัทธิกาไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อภิธรรมวตารล้วนแต่งที่ประเทศศรีลังกา นี่คือไปรู้ความยิ่งใหญ่ของเขาเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ก็จะเกิดความประทับใจว่าศรีลังกาเขาไม่ได้น้อยไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอินเดียเป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนานำศาสนาพุทธไปเผยแผ่ที่ประเทศจีนนำศาสนาพุทธไปเผยแผ่ที่ประเทศเนปาลนำศาสนาพุทธไปเผยแผ่ที่ประเทศทิเบตซึ่งมีหลักฐานในคัมภีร์เขียนไว้เยอะแยะ นี่คือไปรู้ประการที่สองศรีลังกาเขาเป็นต้นแบบในศิลปวัฒนธรรมรูปปั้นพระพุทธรูปปฏิมากรรมอาคารวิหารลานเจดีย์เป็นต้นแบบให้แก่ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการสวดมนต์พระคุณเจ้าที่สวดมนต์อภิธรรมเมื่อกี้เนี่ยถ้าท่องภาษาบาลีถอดมาแบบมาจากประเทศศรีลังกาไม่ใช่ของไทย พระคุณเจ้าที่ห่มจีวรเหมือนอาตมาภาพมีการปลงผมทุกหนึ่งเดือนมีการห่มจีวรมีการนุ่งสบงถอดแบบมาจากศรีลังกาอาตมาจึงบอกหลวงพ่อไพลินว่าพระไทยสักเกรดเลือดนี่ดีเอเป็นของศรีลังกาไม่ใช่ของไทยที่แรกท่านไม่เชื่อพอไปดูของจริงบอกเชื่อนี่คือไปรู้ประวัติศาสตร์ไปรู้ประวัติศาสตร์ในช่วงหลังที่ศรีลังกาเขาตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่ง ตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสตกเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษประมาณ500 ปีพระคุณเจ้าโดนฆ่าโดนฟันวัดวาโดนเผาไม่มีพระเหลือแม้แต่รูปเดียวในประเทศศรีลังกาแต่เขาสามารถฟื้นฟูกลับมาได้นี่น่าคิดนะน่าคิดมากไปดูนี่คือประวัติศาสตร์ไปเห็นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญใครพูดกี่ร้อยกี่พันครั้งไม่มีประโยชน์จะต้องไปเห็นไปเห็นอะไรเห็นประเพณีวัฒนธรรม เราไม่เคยเห็นภาพศรีลังกาก็มองว่าศาสนาพุทธศรีลังกาแย่แล้วกลับไปดูปรากฏว่าเขาศรัทธามั่นคงกว่าเราเยอะไม่น่าเชื่อเขาพาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาเข้ายังไงเขามองว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติมันมีที่มาที่ไปอาตมาไปอยู่ที่ศรีลังกา10 ปีเนี่ยไม่เคยเห็นเด็กวัยรุ่นมีปัญหาไม่น่าเชื่อ ไม่มีเด็กสกอยแข่งมอเตอร์ไซค์ไม่มีเด็กตีกันถามว่าเขามีมรสพไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีทุกวันเหมือนบ้านเราแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นเขาไม่ตีกันต่างคนต่างเต้นต่างคนตบไม้ตบมือเสร็จแล้วก็กลับบ้านภาษาอีสานบอกเงือดไหลบ้านเรานี่มันยังไม่ขึ้นเพลงอะไรแล้วมันเหยียบกันแล้วศรีลังกาไม่มีน่าคิดนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาปลูกฝังลูกหลานเขาดี เด็กศรีลังกาจะได้รับคำแนะนำให้ไปเรียนหนังสือเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อาตมาเชื่อแน่ว่านั่งอยู่ตรงหน้าเนี่ยไม่มีใครผ่านวันอาทิตย์หรอกน่าจะไปเดินห้างกันมากกว่าแต่ศรีลังกาเขาไปเรียนวันอาทิตย์ตั้งแต่อายุ5 ขวบ 6 ขวบถึง 14 ปีไปที่วัดเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า8 โมงเช้าเลิกตอนเที่ยง ในวันอาทิตย์ถ้าเผื่อลูกหลานคนไหนไปเดินห้างเนี่ยเขาจะมองดูว่านี่ไม่ใช่ชาวพุทธเด็กไปเรียนวันอาทิตย์ไปเรียนอะไรไปเรียนการสวดมนต์ทำวัดไปเรียนการ
ไปเรียนพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยด้วยเหตุนี้เด็กศรีลังกาจึงมีความรู้การสวดมนต์เก่งไม่ต่างจากพระอาตมาไปอยู่ปีแรกนี่ไปฉันที่บ้านเนี่ยเขาจะให้เด็กมานั่งข้างหน้า เราขึ้นบทไหนมันก็ท่องได้เหมือนกับเรานี่แหละเราก็เกิดความแปลกใจไว้ทำไมเด็กสวดได้แต่พอเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาปรากฏว่าเขาเรียนตั้งแต่เด็กอย่างนี้บ้านเราไม่มีเมื่อเด็กไปเรียนแต่เด็กเมื่อโตขึ้นมาก็รับรู้ว่าศาสนาคืออะไรแล้วเขาก็รักศาสนาถามว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนี้อาตมาเกิดให้ฟังแล้วว่าเขาโดนโปรตุเกสโดนฮอลันดาโดนอังกฤษเข่นฆ่าพระ ข่มเหงชาวพุทธไม่อนุญาตให้พระคุณเจ้าทำกิจกรรมสมัยโปรตุเกสนี่หนักกับเพื่อนเจอพระเหลืองที่ไหนตัดคอฟันคอแทงฆ่าเจอวัดเผาทิ้งไม่ให้เหลือคนชาวพุทธบังคับให้เป็นคริสต์หมดเปลี่ยนนามสกุลฉะนั้นถ้าท่านใดรู้จักศรีลังกาก็จะมีนามสกุลเห็นครับปรากฏว่าเปเรร่าบ้างฟอนเซก้าบ้างเฟอร์นันโดบ้างอันนี้เป็นนามสกุลโปรตุเกส ยิ่งมาตกสมัยฮอลันดาอังกฤษยิ่งหนักบังคับทุกอย่างคนศรีลังกาก็ต่อสู้ได้ยังไงถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยปัจจุบันนี้เราไม่เหลือแล้วแต่ศรีลังกาเขาต่อสู้ด้วยการเก็บเงียบไม่โต้แย้งไม่ขัดขืนยอมรับเฉพาะดังกายภาพแต่จิตใจไม่ยอมรับยังปลูกฝังกับลูกหลานให้รู้จักพุทธพาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านข้างนอกบ้านไม่เป็นไรทํากิจกรรมศาสนาคริสต์ไป ต่อสู้แบบนี้เก็บเงียบแบบนี้จนได้เวลาเดียวกันฉะนั้นในสมัยที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งต่างชาติ500 ปีเนี่ยใครปรากฏไม่มีใครประกาศตัวเป็นเดินก้มหน้าถามที่ไหนบอกเป็นชาวคริสต์แต่พอเขาประกาศเอกราชปรากฏว่าศาสนาพุทธกลับมาตั้ง67%ในปัจจุบันนี้นี่คือการต่อสู้แบบชาวพุทธ ฉะนั้นประการที่สองที่อาตมาบอกหลวงพ่อว่าไปดูจะได้เห็นกับตาประการที่สามก็คือไปให้ไปให้ส่วนไหนส่วนที่ศรีลังกาเขาขาดหายไปประการที่หนึ่งคือไปแนะนำการเดินทุดดงธรรมยาตรานี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าประเพณีธรรมยาตราศรีลังกานั้นโดนตัดขาดไปเป็นพันปีแล้วนับตั้งแต่อาณาจักรศรีลังกาถอยล่นลงมา โดนถ้ามินมาเผามาตีบ้านตีเมืองฝรั่งต่างชาติเข้าไปคลุมอีก500 ปีวงศาสนาหายไปเลยบิณฑบาตก็ไม่รู้จักไม่ต้องพูดถึงเดินทุดดงฉะนั้นจึงกราบเรียนหลวงพ่อว่าถ้าเผื่อวัดสังฆทานเนี่ยมีกำลังให้มาเดินธรรมยาตราให้ประเทศศรีลังกาดูเขาจะได้เข้าใจว่าธรรมยาตราแบบศาสนาพุทธแท้จริงคืออะไรถามว่าธรรมยาตราแบบศรีลังกามีไหมมี แต่เป็นธรรมยาตราแบบการเมืองถ้าเผื่อมีพระคุณเจ้าเดินธรรมยาตราแสดงว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพบางสิ่งบางอย่างแต่ธรรมยาตราแบบพระสังฆทานเนี่ยเดินเพื่อไปให้ที่ไหนไม่สะดวกสบายหรือสถานที่พักที่ไหนไม่เหมาะสมเรื่องที่อยู่ที่พักของนักเรียนวันอาทิตย์โรงวัดไหนที่ไม่เหมาะสมเอาไปให้เอาไปถวาย นี่คือการเสริมประการที่หนึ่งประการที่สองไปให้ในสิ่งที่เขาขาดหายไปก็คือพระพุทธรูปศรีลังกานี่โดนฝรั่งต่างชาติตัดไปแล้ว500 ปีพระพุทธรูปไม่มีเลยหล่อไม่เป็นแต่ถ้าเราหล่อพุทธรูปไปถวายเขาเนี่ยเขาภูมิใจมากอาตมาเคยไปร่วมพิธีถวายพุทธรูปหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปของสถานทูตที่มอบให้ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปที่โยมญาติโยมอุปถากอาตมาที่เอาไปถวายเขาจัดพิธีแห่รับพระพุทธรูปยิ่งใหญ่ตระการตาเหมือนกับประเทศไทยรับพระธาตุมาจากประเทศศรีลังกาจัดรถขบวนแห่แหนแต่งอย่างสวยงามมารับจากบ้านเดินทางมาจากบ้านสู่โคลัมโบประมาณ200 กิโลเมตรแห่ไปถึงหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านมีขบวนแห่ต้อนรับ2ข้างทาง เป็นกิโล2 กิโลมีขบวนแห่เต็มไปหมดสวยงามนั่นคือไปให้ในสิ่งที่เขาขาดหายไปปรากฏว่าเราไปเดินตั้งแต่วันที่18 ธันวาถึงวันที่5 มกรา
คนศรีลังกาตื่นเต้นไม่เคยเห็นมายืนรับสองข้างทางท่านใดที่เคยดูคลิปของทางวัดสังฆทานที่ออกก็จะได้เห็นภาพว่าคนศรีลังกาตื่นเต้นมากไม่เคยดูไม่เคยเห็นมารอรับสองข้างทางบางท่านก็มาโบกไม้โบกมือบางท่านก็เอาอาหารหวานคาวมาถวายบางท่านก็นำขนมมาถวายบางท่านก็นำน้ำมาถวายบางคนนี่เป็นร้านค้านี่เปิดร้านถวายไอศกรีมพระคุณเจ้าเลยยอมวันนั้นยอมขาดทุนพระคุณเจ้า40กว่ารูปถวายไอศกรีมถวายน้ำปานะยกมาหมดร้านเลยปรากฏการณ์อย่างนี้ไม่เคยเห็นที่ประเทศศรีลังกานอกจากเราไปเดินไปให้แล้วพระคุณเจ้าที่ไปเดินยังได้เห็นวัฒนธรรมแบบตามสายตาที่เราเห็นไม่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่ออาตมาไม่มีโอกาสไปร่วมตั้งแต่ต้นเนื่องจากว่าติดภาระเป็นอาจารย์สอนแต่มีโอกาสไปร่วมในตอนท้ายได้สนทนาได้พูดคุยกับพระคุณเจ้าที่เดินมิตรบาทไอ้ที่เดินธรรมยาตราในครั้งนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ได้ไปแต่โชคดีก็คือมีหลวงพ่ออุดมเป็นประธานเดินไปได้พูดได้คุยได้ถามปรากฏว่าเกิดความปลื้มปิติเพราะไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้แม้เราจะเดินในประเทศอินเดียแต่ว่าไม่ใช่ดินแดนพุทธศาสนาแต่พอไปเดินประเทศศรีลังกาแล้วได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งไม่ใช่เฉพาะญาติโยมพระคุณเจ้าแต่ละวัดที่เราไปพักท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีจัดหาที่พักจัดหาน้ำบางวัดเนี่ยตามประเพณีศรีลังกาเขาจะมีห้องน้ำห้องเดียวลงทุนสร้างห้องน้ำเพิ่มกลัวพระไทยจะไม่มีที่พักห้องน้ำไม่พอบางที่นักการเมืองท้องถิ่นลงทุนมาต้อนรับบางแห่งเป็นสถานที่อันตรายเป็นป่าทหารมาทำรักษา24ชั่วโมงบรรยากาศอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาพอวัดสังฆทานโดยการนำของหลวงพ่อพระครูประดัตไพลินไปเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ปรากฏว่าณบัดนี้มีอีกหลายสำนักมีอีกหลายวัดกำลังวางแผนไปเดินธรรมยาตราเดินตามวัดสังฆทานตอนนี้ที่ทราบข่าวก็มีวัดตาลเอนที่หนึ่งก็คืออยุธยาอันที่สองคือวัดนาคปรกที่กรุงเทพนี่คือผลจากการนำสิ่งที่ถูกต้องไปมอบให้ศรีลังกาเขาอาตมาเคยบอกหลายต่อหลายครั้งว่าพระศรีลังกาเนี่ยเขาไม่มีภาพในการเดินธรรมยาตราวัดสังฆทานเป็นวัดแรกที่ไปเดินอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พระหนุ่มเนน้อยชาวศรีลังกาเขารวบรวมกันแล้วก็มาเดินธรรมยาตราแบบเราก็ได้ถามว่าเราทำไมต้องไปให้สุดท้ายอาตมาบอกหลวงพ่อว่าเราเป็นหนี้ศรีลังกานะเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยกรีดเลือดไปดีเดนไปศรีลังกาหมดเลยในเมื่อเราเป็นหนี้ศรีลังกาทำไมเราไม่ไปตอบแทนเขาบ้างถ้าเราทำได้อย่าเอาเฉพาะจีวรอย่าเฉพาะพุทธรูปไปถวายเราเอาวัดปฏิบัติที่ดีงามไปให้มันจะฝังรากอย่างลึกให้คนเขาศรีลังการู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วธรรมยาตราเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะได้เห็นในการสัมภาษณ์พระคุณเจ้าในการสัมภาษณ์ญาติโยมที่เดินทางไปธรรมยาตราครั้งนี้โดยส่วนตัวอาตมาภาพไม่ต้องพูดมากเพราะอยู่ที่นั่น10ปีรู้แล้วรู้ซึ้งถึงใจว่าศรีลังกาเขาเป็นยังไงอยากจะโฆษณาชวนเชื่อให้ชาวพุทธไทยรู้ว่านี่คือประเทศที่เป็นต้นแบบในพุทธศาสนา1ต้นแบบในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาพุทธที่นำมาสู่ประเทศไทยศาสนาพุทธในประเทศไทยนั้นเป็นลังกาวงที่เรามาเรียกว่าสยามวงเพราะว่าเราเปลี่ยนรูปร่างใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเรานำมาจากศรีลังกาหมดเลยเอ่ยปากพูดนี่เป็นศรีลังกาหมดเลยการพูดการเดินการนั่งการนอนการสวดมนต์แม้ติกุฏิวิหารลานเจดีย์พระอุโบสถเป็นศรีลังกาหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ศรีลังกาก็คือพระเครื่องศรีลังกาไม่มีพระเครื่องศรีลังกาไม่มีวัตถุมงคลศรีลังกาเขานับถือไม่เหมือนเราขมวดสุดท้ายนิดหนึ่งก็คือศรีลังกาเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องแท้จริงตามคำสอนพุทธเจ้าไม่เชื่องมงายศรีลังกาเขาจะมีสุภาษิตภาษาบ้านเขาเรียกว่าบุตรสรณัยเดวะเปหิไตบุตรสรณัยก็คือถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเดวะเปหิไตก็คือขอพรจากเทวดาเวลาเขาเข้าวัดเนี่ยเขาไปไหว้พุทธรูปก็ดีไปไหว้ต้นโพก็ดี
ถ้าเราไปไหว้เจดีย์ก็ดีเนี่ยเขาจะนึกว่านี่คือสังเวชนีสถานไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้ว power หมดแล้วจะไปขอพรกับใครต้องไปขอเทวดาเพราะเทวดาเนี่ยยังมีพลังอยู่ซึ่งเทวดาก็มีอยู่4 องค์ที่ศรีลังกาที่เขานับถือ ฉะนั้นเวลาเขาไปทำวัดสวดมนต์ไปไหว้พระไปไหว้พุทธรูปเขาจะไม่ขอพรเขาจะไปนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสารณะจบแต่การขอพรเป็นหน้าที่ของเทวดาอันนี้เป็นต้นแบบที่แท้จริงถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าพูดไว้การถึงรัตนตรัยก็คือเดินตามพระรัตนตรัยศรีลังกาเขาวางแบบอย่างไปเป็นอย่างดีสุดท้ายที่อยากจะมาพูดอย่างหนึ่งก็คือศรีลังกาเขาไม่มีใครข้ามหัวพระพุทธเจ้า ใครก็แล้วแต่ที่ไปอ้างตัวเองว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้วิเศษห่อเหินเดินอากาศได้บุคคลคู่นั้นอยู่ในแผ่นดินศรีลังกาไม่ถึง24 ชั่วโมงถ้าไม่ตายก็ต้องย้ายที่เพราะคนศรีลังกาเชื่อว่าไม่มีใครเก่งเกินพระพุทธเจ้าคุณจะบรรลุอรหันต์คุณจะปฏิบัติธรรมถึงชั้นไหนประกาศตัวเองไม่ได้เพราะคนที่ประกาศมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ศรีลังกาเขาทำได้ เดินตามคําสอนพุทธเจ้าอย่างแท้จริงในขณะที่เมืองไทยนั้นเราบอกว่าเรามีความเป็นพุทธอย่างมั่นคงแต่ถ้าเจาะเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เรายังมีปัญหาเรายังมีช่องโหว่เยอะฉะนั้นธรรมยาตราเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีการจัดแบ่งพระคุณเจ้าในการเดินธรรมยาตราในการคัดสรรญาติโยมไปเดินครั้งนี้ อาตมาภาพในฐานะที่เป็นคนแรกที่พยายามเกลี้ยกล่อมหลวงพ่อที่จริงเกลี้ยกล่อมมาหลายกลุ่มแล้วเกลี้ยกล่อมทั้งกลุ่มสายธรรมยุทธเกลี้ยกล่อมทั้งสายมหานิกายที่ท่านเดินแต่ท่านก็ไม่พร้อมแต่พอเกลี้ยกล่อมหลวงพ่อพระครูปรัชญ์พลินปรากฏว่าเห็นด้วยก็แสดงว่ามโนปณิธานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ตั้งเอาไว้ในการเดินทุดงไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นประเทศศรีลังกาหรือแม้แต่ประเทศอื่นก็เป็นการสานต่อที่ประสบความสําเร็จเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศดังที่อาตมาได้เริ่มต้นไว้ว่าเป็นการไปรู้เป็นการไปดูและเป็นการไปให้ประสบความสําเร็จทุกประการสอดคล้องกับธรรมะที่อาตมาตั้งไว้เบื้องต้นว่าธรรมะจักกังปวัตติตังอปวัตติยังนั่นหมายความว่าธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนกับธรรมจักร เมื่อมันหมุนไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันถอยกลับไม่ได้มีแต่เจริญพัฒนาสืบไปในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ขออ้างอิงเอาคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็ขอจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวปัจจัยส่งเสริมเพิ่มพูนให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัลละปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระมหาโพธิสุวัจโจนักธรรมเอกปริญธรรมหกประโยค PhD อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะต่อไป ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมด้วยค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ
ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธานสภีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกนภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุเขาต้องขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระมหาโพธิสุวโจซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้จุดประกายนะคะทำให้พระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อท่านได้ดำริในการจัดเดินธรรมยาตราที่ประเทศศรีลังกานะคะหลายท่านก็อาจจะมีข้อสงสัยหลายเรื่องนะคะก็ได้ความกระจ่างแจ้งในวันนี้ค่ะต้องขอน้อมกราบในความเมตตาในโอกาสนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายเครื่องเทศธรรมและพระไตรนะคะแด่องค์โสดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งที่ลานธรรมนะคะโดยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมหลังจากทำวัดเย็นค่ะพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโรท่านเจ้าวาดวัดป่ามุจลินพุทธคยาประเทศอินเดียเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งค่ะเป็นเสียงธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรัชชุติกาโมเมตตาให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะในช่วงเวลา19นาฬิกาของทุกวันนั้นก็จัดให้มีการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีการจัดเดินธรรมยาตราในประเทศนะคะโดยออกเดินในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์และสิ้นสุดการเดินในวันที่25กุมภาพันธ์นี้โดยคณะธรรมยาตรานะคะจะออกเดินจากวัดสังฆทานมุ่งหน้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจะพร้อมใจกันเดินทางไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกนะคะจากนั้นไปร่วมพิธีรอพระปางปรินิพพานประทานพรนะคะที่พักสงฆ์ป่าบุญสำลิดอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยค่ะตัวแทนคณะท่านเจ้าภาพค่ะค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสู่สาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะไปร่วมเดินธรรมยาตรานะคะก็เรียนเชิญ
ผู้กล้าทั้งหลายนะคะที่เคยเดินภายในประเทศและต่างประเทศนะคะพร้อมใจกันลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานวสังฆทานนะคะหรือติดต่อโดยตรงได้ที่อาคารโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999นะคะกรอกใบสมัครเพื่อไปสร้างบุญบารมีใหญ่ในโอกาสนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาครังพวงนะยังสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหะโอ้แล้วแล้วคิดปัมเหวสมีฉันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชะนี้แลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจำเฮเปตานางท่าขินังท่าชาปุเพตกมันหุสลังโอคอนมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกหายวัญญาปริเทหนาการร้องให้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องให้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทาขินาทินาก็ทักษินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลาตังหิตายาทานาโสปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตยาธรรมที่นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมันโหดปฐินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอันหาปะกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุ
ือสัพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ